product ใหม่ของทางด้านคือเหล็กแพ็กกาดนะครับ HP นั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าแบรนด์นี้ก็ต้องเป็นแบรนด์เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ใช่ครับแบรนด์คอมพิวเตอร์ที่เรียกได้ว่าอยู่คู่บ้านคู่เมืองประเทศไทยมานานแล้วก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับ HP นะครับใช่ครับในวันนี้นะครับเขาได้เปิดตัว product ใหม่ใช่ครับก็คือตัวของ Omen Omen นะครับคือ Omen เนี่ยต้องบอกกันเลยว่าเป็น product ที่เปิดไลน์มาสำหรับคนเล่นเกมโดยเฉพาะใช่ครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์สำหรับของพวกเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยครับโดยที่ตัวของเจ้าของงานเนี่ยฮะก็ได้แจ้งมาว่าเนี่ยเหมาะสำหรับไม่ว่าจะเป็นทั้งมือสมัครเล่นหรือมือเก๋านะครับก็สามารถที่จะใช้ตัวของ product moment เนี่ยนะครับได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ต่างกันเลยนะครับก็จะมี product ในส่วนของทางด้านแล็ปท็อปแล้วก็ desktop ใช่ทั้งคู่เลยก็คือคอมตั้งโต๊ะกับโน้ตบุ๊กนั่นเองครับซึ่งก็จะมีสเปคที่แบบให้เลือกนะหลายรูปแบบครับแตกต่างกันไปโน้ตบุ๊กก็มีทั้งตัวของ15นิ้ว17นิ้วก็เลือกกันดูครับครับคือใช่แล้วก็สเปคเนี่ยเรียกได้ว่าแรงกว่าคอมผมอะแรงมากคือซื้อไปปุ๊บแรงกว่าคอมผมอะเกมทุกเกมครับณปัจจุบันครับครับได้ทุกเกมครับแล้วก็ต้องบอกว่าอีกอย่างนึงเนี่ยคือด้วยความที่เราเป็นเกมเมอร์อย่างเราเนี่ยเราไม่ค่อยจุกจิกอะไรกับเรื่องฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ดังนั้นเนี่ยการมาของ Omen ของ HP เนี่ยก็ควรจะตอบโจทย์สำหรับเขาเรียกว่าไงอ่ะง่ายไม่ยุ่งยากก็คือปกติคนไม่เป็นเขาก็จะไม่รู้เฮ้ยนี่ต้องเซตยังไงนี่ต้องทำยังไงแต่โอเมนเนี่ยจัดให้คุณแบบเต็มๆทุกอย่างแล้วก็ถ้าเทียบกับเรื่องของราคาผมว่าไม่แพงนะเพราะว่าคนอาจจะถามว่าทำไมอ่ะเฮ้ยมันก็แรงอย่างนี้ประกอบคอมก็ได้นะถูกกว่าไหมแต่นี่เขามีประกันด้วยถูกครับประกันที่3ปีเรื่องของที่ดีกว่าจริงคือเรื่องของวัสดุอุปกรณ์และประกันครับใช่ครับ3ปีครับคุณไม่สามารถหาได้จากประกอบคอมที่ไหนแน่นอนแล้วเขาไม่ใช่ประกันแค่แบบการ์ดจอเขาประกันทั้งเครื่องทุกชิ้นเนี่ยไม่ว่าแบบตอนหายอะไรก็บ้าบอมคอแตกอะไรก็มีปัญหาอะไรถ้ามีปัญหาปุ๊บเขาเรื่องของประกันแล้วก็เซอร์วิสครับเขามาซ่อมคุณที่บ้านโคตรดีใช่ของโคตรดีนั่นคือทีเด็ดเลยฮะใช่ครับผมนะแล้วก็ส่วนตัวของ Omen ตัวใหญ่หรือ Omen X เนี่ยนะครับก็ราคาเนี่ยจะสูงหน่อยนั่นคือเป็นระดับไฮเอนด์เลยอันนั้นนี่คือไฮเอนด์แล้วสำหรับตัว Omen X ไฮเอนด์คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งมีจุดขายเรื่องของดีไซน์เรื่องของการระบายความร้อนระบบคูลิ่งใช่คูลิ่งซิสเต็มนะครับดีมากนะครับผมเพราะว่าแบบที่เราเห็นกันเนาะก็จะเป็นในเรื่องของดีไซน์เป็นเคสเป็นแบบลูกบากซึ่งตัวเคสเนี่ยจะติดตัวพื้นน้อยมากไม่ติดเลยไม่ติดเลยใช่มีแค่ตัวฐานเท่านั้นเองฐานที่ติดใช่นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะแบบเจอแบบอะไรร้อนๆเข้ามาเนี่ยไม่มีนะแต่อย่าลืมนะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะระบายความร้อนจริงนะแต่ไม่ระบายความร้อนของหัวคนเล่นนะครับดังนั้น อย่าลืมนะฮะว่าระบายคอมอย่างเดียวนะไม่ระบายหัวนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากติดตามรายละเอียดของเทเลแพ็กกาดนะครับในซีรีส์ของ Omen นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันได้ใต้ description ของวิดีโอใช่ครับผมว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันครับ